เดี๋ยววันนี้มาดูกีตาร์พรีเมียมในราคาประหยัดนะครับซึ่งจัดเต็มทุกสเปคทั้งตัวนะครับก็คือเจ้าตัวที่อยู่ในมือน้องไอ้นี่เองนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชนะมีสิทธิ์กับท่านครับผมเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กันหนุ่ยและก็ไอนะครับต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่เกริ่นไปคือจะมีกีตาร์แบบพรีเมียมในราคาประหยัดครับซึ่งน่าเป็นเจ้าของมากก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนี่เลยก็คือยี่ห้ออะไรน้องไอตัวนี้เป็นไทม่าครับครับผมรุ่น TD 28ครับผม TD 28นะครับก็เป็นทรง Dreadnought 41นิ้วตัวเต็มไม่มีคัทเอาเวย์นะครับความโดดเด่นเจ้าตัวนี้คือบอกราคาเลยล่ะนะครับราคา 25,200 บาทแถมของแบบจัดเต็มเดี๋ยวของแถมค่อยว่ากันโอเคครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญของไทม่าเนี่ยไทม่าเนี่ยเป็นโรงงานที่เรียกว่ามีคุณภาพสูงมากๆเลยคือด้วยประสบการณ์หลายสิบปีของไทม่าเนี่ยพัฒนากีตาร์มาหลากหลายรุ่นแล้วก็รวมถึงผลิตให้เจ้าอื่นด้วยครับพอมาผลิตกีตาร์ให้ตัวเองเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสเปคแบบอเมริกันสไตล์จริงๆสุดจริงตัวนี้สุดจริงสุดจริง เสียงเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังต่อไปนะครับตัวไทม่าเองนะครับขายดีระเบิดระเบ้อเลยที่เมืองจีนนี่ก็แบบโอ้โหถล่มทลายนะครับแล้วก็รวมถึงทั่วโลกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์แท้ๆนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุที่นำมาใช้นะครับไม้หน้าตัว TD 28ตัวนี้เป็นอเมริกันซิก้าสปูสโซลิดนี่เป็นไม้แท้นะพี่นะไม้แท้ไม้แท้นะแล้วก็ด้านข้างกับหลังนะครับเป็นอินเดียนโรสวูดเกรด Triple A นะครับ Triple A ต้องบอกเป็นไม้แท้นะราคา 25,000 เนี่ยเป็นไม้แท้ทั้งตัวชัวร์ๆแน่นอนการแบล็กซินด้านในก็ตามมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับคอนี่ทำจากมาฮอกกานีมาฮอกกานีครับผมเป็นแอฟริกันมาฮอกกานีด้วยนะไม่ใช่เป็นมาฮอกกานีแบบไม่เจาะจงนะเขาเจาะจงเป็นแอฟริกันมาฮอกกานีเลยโดยตรงเลยนะครับลูกบิดก็เป็นแบบโอเพนเกียร์เสริมนิดนึงน้องไอซ์ไม้หน้าเจ้าตัว TD 28ตัวนี้นะครับสำหรับไทม่านะจะเป็นแบบโรเซ็ตครับก็คือแบบย่างแล้วเอาไปปิ้งไปย่างกับหน้ากับหลังนะจนมันไหม้ไปแล้วเนี่ยสีเข้มดีสีเข้มดีนะครับตัวนี้คือมันให้ความที่แบบแห้งนะครับแบบตามมาตรฐานกีตาร์ระดับโลกนะครับทรงเนี่ยดูคล้ายแบบนะแบรนด์เจ้าตลาดเจ้าหนึ่งนะเพิ่มเติมนิดนึงตัวบริดนะครับหรือสะพานสายอันนี้ก็เป็นอีโบนี่ฟิงเกอร์บอร์ดก็ตามสเต็ปเลยฮะนี่ก็เป็นอีโบนี่เป็นอีโบนี่เหมือนกันรวมถึงเฮดสต็อกเพดนี่ที่เห็นสีดำนี่เขาก็เอาสีดำมาทาเอาไม่ใช่เป็นอีโวนี่เหมือนกันนะครับเป็นอีโวนี่แล้วกระดูกนะครับก็เป็นกระดูกแบบว่ากระดูกแท้ๆนะครับไม่ใช่กระดูกอาจก็จะออกสีแบบเหลืองๆนะครับทั้งตรงนี้นะครับนัดแล้วก็ซัดเดิลรวมถึงหมุดด้วยนะครับก็เป็นกระดูกเหล่านะครับด้วยเทคนิคแล้วก็วิธีการสรรสร้างของไทม่าครับส่วนสายที่ให้มาเป็นอีเลเซอร์โอ้เป็นอีเลเซอร์เลยฮะ16052ผมไปดูมาแล้วให้เป็นอีเลเซอร์นะก็ใส่ไปเลย20ปีโอ้โหพังไปก็ไปซื้อสายใส่เอานะครับใครชอบสายเบอร์ไหนอะไรยังไงยี่ห้ออะไรก็ซื้อใส่เอาได้นะครับเดี๋ยวลองฟังซาวนิดนึงก่อนจะไปพูดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนึงลองฟังแบบให้ไมค์ตัวเดียวเลยเรียวๆเลยพี่นะเรียวๆเลยครับนี่ผมตั้งไมค์รอไปแล้วพูดมากเดี๋ยวหาว่าจะฟังสักนิดนึงแล้วกันพอแล้วเดี๋ยวไปช่วงเทสซาวด์เต็มๆตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงเดินรอบตรงขอบด้วยสีขาวนะครับแล้วก็ปิกการ์ดเนี่ยมุกเดิมแล้วพูดก็ที่ให้มาก็จะเป็นแบบลายกระดองเต่าสีแดงเนาะส่วนความยาวนะตรงนี้เขาจะให้มาที่650มิลลิเมตรหมายถึงช่วงคอเนี่ยพี่ใช่แล้วส่วนความกว้างของตัวซัดเดิลก็43มิลลิเมตรส่วนนัดนะครับก็ให้มาที่43มิลลิเมตรตามสเปคจากโรงงานความยาวใช่ไหมใช่ก็จะเป็นสเปคแบบมาตรฐานโลกเลยครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วมีเสริมนิดนึงผมเป็นคนที่ชอบกีตาร์ทรง Dreadnought อยู่แล้วนะครับมาเห็นเจ้าตัวนี้ได้ลองเล่นแบบงูปลาตามสไตล์ผมคือชอบมากเลย
All Solid ที่แบบราคา 25,000 นี่มันถูกมากๆเลยและรวมถึงของแถมส่งท้ายนะครับได้กระเป๋าไปเลยนี่โอ้โหนี่มันเคสเลยนะพี่เป็นเคสเลยนะครับนี่ก็มีตุ่มวางนอนก็ได้วางข้างก็ได้มีตัวล็อก 5-6 จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงแล้วกันนี่เซฟอย่างดีเลยผมกดจะแกะได้นี่ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะก็ล็อกคัดอย่างดีนะคัดก่อนอ้าวนี่ให้ดูกันแบบเห็นนี่แล้วก็จะมีใบการันตีมาให้ด้วยครับเซอร์ติฟิเคตการ์ดอะไรพวกนี้เนาะบุกกำมะหยี่อย่างดีนะครับนี่เคสนี่ก็หลายพันแล้วนะนี่อันนี้นะก็หนาเลยนะครับและที่สำคัญมากเลยนะครับก็จะมีเป็นแอคเซสซอรี่เคสมาให้ด้วยนะครับแอคเซสซอรี่แบ็คประมาณนี้ก็จะมีผ้าเช็ดนะครับมีคู่มือนี่ผมถือให้ทีละอันเลยแล้วกันนะครับมีสายสะพายนะครับให้มาฝากต้องให้ถือนึงถือครับฝากถือแล้วก็นี่ด้วยนี่ 25,200 บาทอันนี้ซาวโฮอะไรจะแบบเทคแคร์ขนาดนี้อันนี้เป็นไล่ความชื้นนะที่ผมเราจะเราไม่ได้สังเกตนะข้างในจะเป็นแผ่นไล่ความชื้นด้วยเป็นอุดซาวโฮด้วยนะเผื่อว่าที่เราไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาที่ปิดซาวโฮตัวเนี้ยปิดไว้แล้วใส่กล่องมันก็จะดูดความชื้นออกจากเนื้อไม้ทั้งตัวเลยทั้งบอดี้เลยใส่ใจมากเลยใส่ใจมากนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะฮะลิปติกเหรอไม่ใช่ไม้ตำหมากไม่ใช่มันเป็นก้านของไอ้ตัวนี้เพราะว่าตัวของทัชสล็อตของเขาเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกนะก็เลยต้องใช้เหล็กขันคอที่เป็นเฉพาะของไทม่าจริงๆประมาณนี้นะพี่นะใช่ใช่ก็ต้องใช้เหล็กขันคอของเขานะแต่ถ้าหายหรืออะไรก็เราก็มีขายเนาะโอเคสิ่งสุดท้ายเลยนี่บางคนตังไม่มีตังไหมไม่มีนี่มีปิ๊กมาให้ด้วยมีปิ๊กให้ด้วยปิ๊กหนาประมาณน่าจะประมาณ1มิลมั้งครับคือดูเนี่ยให้2ตัวนะครับจะมีที่เนี่ยปิ๊กให้อย่างดีเลยก็เก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยก็คือเป็นของแถมกระเป๋านี่ซ่อนตังได้นะพี่ได้เลยมีโอ้โหมีเจ้าคงตะข่ายอะไรอย่างดีอ่ะประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือของแถมนะครับสุดท้ายละก็คือเรื่องของการเทสซาวของเจ้าไทม่า TD 28 ราคา 25,200 บาทพร้อมของแถมเป็น All Solid เนาะ Rosewood Spruce โอ้อ่ะลองเลยดีกว่าไปฟังซาวกันเลยดีกว่าพูดสรรพคุณซะเยอะโอเคไปลุยกันเลยครับไปเลยครับThank you.
หวังว่าคงจะชื่นชอบสำหรับเสียงที่ได้จากเจ้าไทม่า TD28 All Solid Rosewood ข้างหลังนะครับและด้านหน้าก็เป็นอเมริกันซิกัสบูครับก็บอกเลยว่าสุดจริงๆสุดจริงผมจะโดนแล้วพี่ในราคาที่แบบว่าจับต้องได้คือเสียงเนี่ยทุกอย่างในย่านเสียงอ่ะผมคิดว่ามันคือแบบสุดที่ไทม่าจะแบบว่ารังสรรค์ออกมาได้แล้วผมว่าในราคานี้หาตัวจับยากกว่าพี่ยากครับในตลาดนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าสเปคประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับเจ้าตลาดในโลกนี้ราคาแบรนด์แบบระดับโลกก็เป็นแสนแล้วแหละนะครับที่จะได้สเปคนี้นะก็อยากให้ไปลองที่สาขานะครับที่กรุงเทพก็จะมีที่เพชรเกษม 31/3 นะครับโรบินสันลาดกระบังนะครับแล้วก็พัทยาครับเนาะแล้วก็มีที่นครนายกแล้วก็มีที่แพชชั่นระยองครับประมาณนี้ส่วนสาขาอื่นเดี๋ยวค่อยบอกต่อไปตัวนี้ก็จะอยู่ที่สาขาเกือบทุกสาขานะครับไปลองได้นะครับไปลองได้นะครับอยากให้ลองแบบว่า All Solid ราคาย่อมเยาทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้มาลองที่หน้าร้าน Music and Time ได้เลยนะครับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าไทม่า TD28 ครับผม Red Knot แบบตัวเต็ม41นิ้วตัวนี้นะครับขอลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ